Mission to the Moon Podcast ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาอยู่ได้ภาวะที่แย่ๆทั้งหมดและเขาต้องฝ่ามันไปให้ได้ทำให้มันสนุกซะพี่ผ่านวิกฤตมาได้เนี่ยเพราะ mindset เราอยากเห็นสิ่งที่เราคิดไว้ในหัวเนี่ยมันเป็นจริงมันเป็นชีวิตจิตใจของพี่หมูที่สร้างธุรกิจออฟฟิศเมทขึ้นมาเรารู้สึกยังไงฮะขายไปนะฮะบริษัทเนี้ยมันเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตพี่ครับเหมือนลูกพี่ครับเพราะพี่สร้างมันตั้งแต่ยังเป็นไอเดียฟุ้งๆเป็นทีสิทธิ์ปริญญาโทครับแล้วเอาไปกู้แบงค์มาตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาจริงๆครับพี่ว่าพี่ผูกพันกับมันเยอะแต่พี่ก็ยึดรู้หลักคําสอนอย่างนึงไม่มีสิ่งใดในโลกเป็นของเราที่แท้จริงครับนะถ้าเราอยากเห็นบริษัทมันเติบโตแข็งแรงพี่ถึงยอมไปควบรวมกับเขาไงครับโอ้ขอคำนี้เลยครับพี่หมูพูดต่อครับผมขอจดไว้ด้วยฮะไม่มีสิ่งใดในโลกเป็นของเราอย่างแท้จริงใช่ครับแม้กระทั่งร่างกายคุณอ่ะครับสักวันหนึ่งคุณก็ต้องแก่คุณก็ต้องตายครับคุณยึดได้ที่ไหนล่ะครับนะฉะนั้นปณิธานชีวิตพี่อ่ะพี่คิดว่าหน้าที่พี่คือทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นครับและเราเรียนรู้ไปกับมันฮะทำชีวิตเราให้มีคุณค่าครับฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งพี่คิดว่าถ้าพี่ทำงานการเมืองครับแล้วทำให้ชีวิตประชาชนคนไทยมันดีขึ้นฮะเฮ้ยชีวิตพี่มีคุณค่ากว่าตอนทำธุรกิจอีกนะครับเพราะตอนทำธุรกิจเนี่ยมันยังเป็นแค่ตัวพี่เองพนักงานและผู้ถือหุ้นครับแต่วันนึงเนี่ยเรากำลังทำให้ประเทศนะครับคนอีกตั้งหลายสิบล้านคนนะครับถ้าพี่ทำให้ SME ไทยเนี่ยเฮ้ยลืมตาอ้าปากได้เติบโตได้เหมือนอย่างที่พี่เคยเติบโตครับทำให้เขารู้ว่าการทำธุรกิจเนี่ยมีกลไกภาครัฐไปสนับสนุนส่งเสริมเขาครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยเฮ้ยชีวิตเรามีคุณค่าความหมายกว่าเดิมอีกเนี่ยมันถึงบอกว่าสำหรับพี่เนี่ยมันคือบทบาทใหม่ครับเงินพันล้านพูดตรงๆเราไม่รู้ตายวันตายพรุ่งอ่ะจะได้ใช้หมดหรือเปล่าเออนะส่วนหนึ่งเราก็ถือว่าถ้าพี่มีเงินตรงนี้เร็วๆเนี้ยพี่จะทำบริษัทที่เรียกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับพี่จะทำสิ่งที่ช่วย SME เล็กๆและเกษตรกรไทยครับให้เขารู้จักแปรรูปให้รู้จักเพิ่มมูลค่าเพิ่มครับแล้วหาทางช่วยเขาส่งเสริมให้เขาขายได้ทั่วประเทศและทั่วโลกครับนี่คือความฝันพี่อีกอันนึงนะไอ้เงินที่พี่มีอยู่ไม่นานถ้าพี่ได้มาพี่ก็คงจะเอาไปตั้งบริษัทแบบนี้ครับขณะเดียวกันพี่ก็เก็บเป็นมรดกลูกเอาไว้ให้นะปล่อยให้ลูกเขาสร้างอนาคตของเขาเองบ้างครับซึ่งเขาก็ไม่ต้องลำบากอย่างเราที่มันเริ่มมาจากเป็นหนี้เป็นสินน่ะพี่เริ่มธุรกิจจากการที่พ่อพี่จะล้มละลายไงครับนะพี่ก็มาช่วยธุรกิจที่บ้านครับชีวิตเราไม่ได้ราบรื่นน่ะแต่ไอ้ความที่เราทุกข์ยากลำบากมาก่อนเนี่ยมันถึงหล่อหลอมให้เราสู้ชีวิตครับหล่อหลอมให้เราพัฒนาบริษัทมาจนเป็นสเกลหมื่นล้านได้ครับซึ่งอันเนี้ยอยากจะบอกนะมันความลำบากทำให้เราแข็งแรงความลำบากเป็นเรื่องดีมั้ยครับพี่หมูคุณหมอบอกให้น้องๆคนรุ่นใหม่มันดีหรือไม่ดีกันแน่ถ้าคุณมัวแต่มองว่าแม่งลำบากชิบเป๋งเลยบ่นอยู่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องแย่ครับแต่คุณมองว่าเฮ้ยมันทำให้คุณแกร่งขึ้นมันเคี่ยวกรัมคุณให้มันแข็งแรงขึ้นมันก็เป็นเรื่องดีครับตอนคุณออกกำลังกายยกเวทอ่ะคุณเมื่อยมั้ยเมื่อยฮะแล้วยกมันทำหาเลยก็อยากดูดีเพราะคุณอยากแข็งแรงครับเพราะคุณรับโหลดมันอ่ะครับกล้ามเนื้อคุณถึงแข็งแรงเหมือนกันอ่ะครับชีวิตอ่ะมันก็เจอบทบาทแบบนี้ก็คือไอ้ตอนลำบากเนี่ยมันลำบากเพื่อที่จะไปให้เราก้าวไปอีกเลเวลนึงคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยๆอ่ะท้อเป็นฐานครับผ่านเป็นเพชรครับนะคุณรู้ไหมฐานสีดำๆเอาไว้ถุงต้มเนี่ยนะครับกับเพชรเนี่ยมันคือคาร์บอนเหมือนกันอืมครับนะแต่ไอ้คาร์บอนที่ถูกแรงบีบอัดทั้งอุณหภูมิทั้งแรงกดดันมหาศาลความควบแน่นของมันทำให้มันกลายเป็นเพชรครับมันก็เหมือนชีวิตมนุษย์อ่ะถ้าคุณอยู่สบายๆคุณก็เป็นแค่ฐานครับแต่ถ้าคุณรับแรงกดดันผ่านความกดบีบคั้นมาได้เนี่ยคุณก็สุดท้ายส่องประกายกลายเป็นเพชรที่มีมูลค่าขึ้นมาครับอยู่ที่มุมมองเลยอยู่ที่มุมมองแล้วคุณถามว่าไอ้แรงกดดันเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแต่ตอนเจอไม่สนุกตอนเจอไม่สนุกหรอกครับแต่คุณต้องหาทางenjoy ไปกับมันน่ะครับถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่ามองแบบนี้แม่งโลกสวยแต่ก็ถ้ามึงมองโลกไม่สวยมึงก็สวยไปมันก็ต้องโลกสวยอ่ะบางครั้งเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเราเองอ่ะนะชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็มีทั้งปัญหามีทั้งทุกข์สารพัดเนี่ยอยู่ที่มุมมองฉะนั้นพี่ถึงบอกไงว่าไอ้สิ่งที่ทำให้พี่ผ่านวิกฤตปี40มาได้ครับ
มันไม่ใช่พี่เก่งหรือไม่เก่งแต่เป็น mindset พี่ตาหากที่พี่คิดแล้วพี่จะสู้กับมันแล้วพี่ก็สู้คนอื่นก็ทำได้ทำได้ครับไม่ต้องเก่งครับไม่ต้องเก่งครับทุกคนจะคิดว่าพี่หมูเนี่ยเป็นประเภทที่เขาคงเป็นอย่างพี่หมูไม่ได้พี่ก็คิดคนหนึ่งโอ้โหผมจะเป็นพี่ก็เด็กโง่มาก่อนครับมีใครมาถึงเกิดมาเก่งวะครับแต่พี่ถ้าเก่งกว่าคนอื่นเป็นเพราะพี่ทำอะไรเยอะกว่าคนอื่นไงครับซึ่งถ้าคุณทำอะไรเยอะๆแบบพี่คุณก็เก่งแบบพี่ครับนะอย่างที่บอกความรู้ครับหาซะมีจินตนาการคิดด้วยแล้วไปลงมือทำขณะเดียวกันลงมือทำเสร็จลองผิดลองถูกต้องรู้จักที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็อินพรูฟมันขึ้นมาไม่ใช่ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกชีวิตมีแค่นี้ครับถ้าถามว่าสูตรความสำเร็จพี่มีอะไรก็4คำเนี้ยความรู้จินตนาการลงมือทำและพัฒนาตัวเองแค่นี้เองครับมาถึงเรื่องหลักไมล์ต่อไปในชีวิตของพี่หมูนะครับผมถามงี้ก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับพี่ได้เข้ามาพันล้านเนี่ยมาทำงานการเมืองนะครับมาเป็นในทุนพรรคหรือเปล่าครับพี่ไม่ใช่เลยครับแล้วมันเป็นยังไงครับเงินที่ไม่คิดจะเอาไปใช้กับการเมืองครับนะอีกอย่างนึงพี่ก็มีความเชื่อว่าการเมืองที่ต้องใช้เงินลงทุนอ่ะครับสุดท้ายมันก็ต้องเข้าไปถอนทุนครับฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่อยากจะทำการเมืองใหม่เนี่ยบอกเลยถามว่าพรรคต้องมีเงินทุนไหมมีครับแต่เงินทุนนี้พี่ต้องขอบริจาคขอบริจาคจากคนจากบริษัทต่างๆที่เห็นว่าแนวทางของพรรคน่าสนับสนุน คุณก็ใส่เข้ามาเราก็จะเป็นรัฐบาลที่ดีเป็นพรรคการเมืองที่ดีให้คุณนะฮะแต่ถ้าพี่ต้องเอาเงินพี่ใส่เข้าไปเนี่ยมันคือการลงทุนอะพี่ไม่อยากลงทุนพี่ไม่อยากลงทุนพี่ไม่เชื่อว่าใครที่ควักเงินไปเยอะๆแล้วมันจะไม่ถอนทุนตัวอย่างเราเห็นมาเยอะแล้ว อย่าให้พูดเลยตัวอย่างเราเห็นมาเยอะแล้วฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณบอกอยากทำการเมืองใหม่แล้วคุณยังต้องลงทุนธุรกิจการเมืองแบบเก่าๆมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งนึงที่พี่คิดก็คือว่าพี่อ่ะที่ตัดสินใจมาทำงานการเมืองเนี่ยเพราะพี่คิดแล้วว่าประเทศเราเนี่ยปัญหารากฐานมันเลยนะมันอยู่ที่เรามีนักการเมืองที่มีคุณภาพในปริมาณที่น้อยเกินไปคุณภาพนักการเมืองเราแย่ขณะเดียวกันคุณภาพของนักการเมืองดีๆที่เรามีไม่ใช่ไม่มีนะมีน้อยไปฉะนั้นเราก็จะเจอรัฐบาลที่คนบริหารเนี่ยไม่เข้าใจปัญหาครับแต่ได้อำนาจครับคนที่รู้ปัญหาคนที่เข้าใจปัญหาไม่เคยได้เข้าไปอยู่ในวงจรอำนาจทางการเมืองครับแล้วมันก็เลยทำให้บริหารประเทศไม่ถูกทิศถูกทางครับนะวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากเห็นการเมืองดีขึ้นเนี่ยพี่ว่าพวกเราที่อายุขนาดนี้ 4-50 กันเนี่ยนะเราผ่านการลงถนนมากันทุกคนครับนะฮะเราสู้กันบนท้องถนนมาแล้วสู้ในสภาก็แล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นแล้ววันนี้ประเทศเราก็ยังมีขั้วความขัดแย้งอยู่เยอะครับนะฮะฝั่งขวาฝั่งซ้ายทะเลาะกันไม่หยุดครับเราเบื่อไหมโหเบื่อมากครับพี่ถ้าเบื่อเนี่ยพี่ก็อยากจะชวนทุกคนนะเฮ้ยลืมความขัดแย้งซะครับแล้วก็พยายามหันมาร่วมมือกันทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นครับนะฉะนั้นพรรคกล้าเนี่ยที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นพรรคที่รวมคนที่มีความคิดต่างครับนะฮะบางคนก็ออกคิดแบบซ้ายบางคนก็คิดแบบขวาแต่พวกเราบอกเลยว่าเราอยู่กันได้ครับนะเพียงแต่เรามีเป้าหมายร่วมกันก็คือว่าเราอ่ะอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นอยากเห็นประเทศเราเจริญเติบโตเหมือนอย่างสิงคโปร์เหมือนอย่างไต้หวันอย่างเกาหลีนะฮะอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นเราอยากเห็นประเทศเราเติบโตแบบนั้นฉะนั้นเราจะมาทะเลาะกันทำไมเราก็พยายามทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศร่วมกันสิวะครับนะศัพท์การเมืองเนี่ยเขามีอยู่คำหนึ่งแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างครับนะแต่วันนี้เนี่ยการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันคือขยี้จุดต่างพิฆาตให้ดับไปข้างมันเป็นการเมืองของความเกลียดชังอ่ะซึ่งพี่คิดว่าถ้าประเทศเราแตกความสามัคคีกันอย่างนี้เนี่ยมันจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโควิดไปได้ไงครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเรากำลังอยู่ในวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับและอาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะแต่เรามาทะเลาะกันเนี่ยสามัคคีกันยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยพี่ว่าเราไม่รอดนะแล้วประเทศเนี่ยมันจะดำดิ่งนรกเลยดิ่งอย่างยาวนานด้วยเพราะพื้นฐานเรามันไม่แข็งแรงอยู่แล้วนี่คือสิ่งนึงที่พี่เป็นห่วงมาตลอดครับแล้วพี่หมูคาดหวังการเปลี่ยนแปลงอะไรครับจะผมขออนุญาตถามตรงๆเลยเพราะว่าคนอายุประมาณสักพี่หมูตอนนี้ขออภัยครับปีนี้55แล้วใช่ไหมฮะมีเงิน
ประมาณแบบนี้เนี่ยก็รีทายไปสบายๆได้ทำอะไรที่อยากทำอยากเที่ยวรอบโลกอะไรก็ไม่ดีกว่าเหรอครับพี่อ่ะอันดับแรกเลย1พี่อยากเห็นทหารลดบทบาททางการเมืองโอ้โอเคนะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่ต้องมาทำงานการเมืองด้วยครับพี่รู้สึกว่าประเทศเราไม่จำเป็นต้องให้ทหารมาปกครองครับเราควรจะมีภาคเอกชนภาคประชาชนที่เข้มแข็งมาบริหารประเทศไม่จำเป็นต้องให้ทหารปกครองนะแล้วมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยส่วนหนึ่งนะครับสองก็คือพี่อยากเห็นการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันนะอันเนี้ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังและกินจัดกร่อนประเทศเรามาโดยตลอดสามก็คือพี่อยากปฏิรูประบบราชการนะพี่รู้เลยว่าชีวิตเราที่ผ่านมาตลอด 5-60 ปีเนี่ยเราเห็นเลยว่าระบบราชการไทยเนี่ยมันเป็นจุดถ่วงความเจริญประเทศครับไม่ได้หมายความว่าข้าราชการไม่ดีนะพี่เห็นข้าราชการเก่งๆดีๆเยอะแยะครับแต่ระบบราชการของเราเนี่ยที่มันรวมศูนย์และไม่กระจายอำนาจเนี่ยและล้าหลังเนี่ยเรามีกฎหมายเป็นแสนๆฉบับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนความเจริญประเทศครับในฐานะที่เรามาทำงานการเมืองเราก็อยากเปลี่ยนแปลง 3-4 เรื่องนี้ขณะเดียวกันความฝันส่วนตัวพี่เนี่ยพี่รู้สึกมาตลอดชีวิตมันไม่เคยมีรัฐบาลที่เป็นของ SME และเกษตรกรเลยครับเรามีแต่รัฐบาลที่เอื้อทุนใหญ่ว่ากันอย่างนั้นนะฮะใจพี่อ่ะพี่อยากจะเป็นคนที่เป็นตัวแทนของ SME ไทยและเกษตรกรไทยครับเพราะประเทศเราจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมากครับถ้าคุณอยากให้ความเหลื่อมล้ำมันหายไปเนี่ยคุณต้องทำให้ธุรกิจเล็กๆ SME เล็กๆ เติบโตลืมตาอ้าปากได้ครับซึ่งวันนี้เนี่ยด้วยโครงสร้างของประเทศด้วยโครงสร้างของกฎระเบียบราชการเรามันไม่เอื้อให้แรงเล็กๆเติบโตได้เลยพี่เป็นแรงเล็กๆมาก่อนพี่เข้าใจดีพี่บอกเลย SME เล็กๆอย่างพี่ที่มาจากตึกแถว2ห้องและจะกลายเป็นบริษัทหมื่นล้านเนี่ยมัน1ในแสนน่ะไม่ใช่1ใน100นะมัน1ในแสนครับแล้วทำไมมันยากขนาดนั้นน่ะพี่อยากจะบอกว่าประเทศอื่นๆเนี่ย SME เค้าเติบโตขึ้นมาเค้าไม่ยากขนาดนี้นะครับอย่างมากเขาก็1ใน 1,000 1ใน 10,000 1ใน 100 แต่ไม่ให้1ในแสนแบบประเทศไทยฉะนั้นหน้าที่พี่ที่อยากเข้ามาทำก็คือทำยังไงให้เปิดโอกาสให้ SME ไทยเนี่ยมันเปลี่ยนจาก S ไป M จาก M ไป L ได้สำเร็จนี่คือความฝันที่มาตลอดนะฮะสองก็คือพี่รู้ว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศเกษตรกรเรามีประชากรที่เป็นชาวสวนชาวนาเนี่ย 40% ของประชากรประเทศแต่ไอ้ 40% ของประชากรประเทศเนี่ยทำรายได้เข้าประเทศแค่ 8% นี่ไงชาวสวนชาวนาเลยถึงจนซ้ำซากจนแบบอมตะที่ลำการอยู่อย่างเงี้ยทำงานหนักรายได้น้อยรายได้น้อยคือโครงสร้างอะไรต่างๆระบบต่างๆอ่ะมันไม่มีโอกาสให้เขาลืมตาอ้าปากได้หรอกครับแต่สิ่งนึงที่พี่เห็นเลยนะว่าเกษตรกรมันจะลืมตาอ้าปากได้เนี่ยเขาต้องรู้จักสร้างมูลค่าเพิ่มครับนะอย่างยกตัวอย่างคุณขายข้าวเนี่ยข้าวนึงคุณขายตันนึงไม่กี่หมื่นครับทำไมบริษัทเนสเล่ขายคอนเฟล็กต์ครับกล่องนึง200กว่ากรัม200กว่าบาทคุณขายคอนเฟล็กต์กี่กล่องอ่ะฮะคุณขายคอนเฟล็กต์ไม่กี่กล่องอ่ะคุณได้ค่ากับข้าวไม่รู้กี่10ตันครับนี่คือสิ่งนึงที่ฝรั่งเนี่ยเขารู้จักเพิ่มมูลค่าเพิ่มครับคุณเคยไปญี่ปุ่นเห็นมั้ยฮะทำไมเนื้อโกเบมันโลละเป็นหมื่นๆวะครับทำไมเมลอนญี่ปุ่นลูกเป็นพันครับทำไมสตรอเบอรี่ของญี่ปุ่นโลละเป็นหมื่นฮะสิ่งเหล่านี้ทำไมเกษตรกรไทยทำไม่ได้ครับนะซึ่งแน่นอนเลยฮะมันต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมันต้องเอาเทคโนโลยีไปช่วยเขามันต้องสอนให้เขารู้จักแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มครับเรื่องแบบนี้มันเป็นปัญหาประเทศเราไม่รู้กี่สิบปีแล้วครับทุกวันนี้เราก็ยังต้องขายยางนะซึ่งยางเนี่ยเราเป็นประเทศที่ผลิตได้น่าจะเป็นอันดับ2ของโลกครับนะยางแผ่นดินรวมความทำไมเราไม่มีบริษัทยางรถยนต์ของคนไทยวะทำไมเราขายแต่ยางแผ่นดิบลมควันทำไมเราไม่เป็นโรงงานผลิตถุงยางอนามัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำไมเราต้องไปซื้อของพวกนี้จากเมืองนอกหมดครับเพราะเราไม่รู้จักแปรรูปและเพิ่มมูลค่าไงถ้าเราแปรรูปแล้วเพิ่มมูลค่าเนี่ยพี่เชื่อเลยว่าเกษตรกรไทยเนี่ยรวยหมดครับอย่างน้อยเนี่ยไม่ให้เกษตรกรไทยจะขี่อีแตนนะครับมันควรจะขี่รถเบนซ์ได้ซึ่งถ้าคุณไปดูเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยเขารวยกันทั้งนั้นอ่ะแต่เมืองไทยมันไม่เปิดโอกาสให้แต่มันพูดกันมาทุกสมัยอ่ะพี่หมู SME ต้องช่วยเค้านะเกษตรกรต้องดีขึ้นพูดมาโอ้ผมจําได้ผมได้ยินแต่ผมไม่ได้มันอยู่ที่ลงมือทําฮะนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองครับแล้วพี่หมูจะไป change มันยังไงครับโปรเจกต์เยอะโปรเจกต์เยอะคอยติดตามแล้วกันแต่ว่าจะทํางานได้เนี่ยมันก็ต้องเข้าไปเป็นตัวแทนหรือส.ส.ก่อนครับน
นะครับแล้วถ้าสิ่งที่พี่คิดไปแล้วถึงที่สุดประชาชนบอกไม่เลือกหรอกพรรคนี้จบพี่ก็กลับไปนอนดีดกีตาร์อยู่บ้านดีกว่า แต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยพี่ก็เสนอตัวให้ประชาชนเลือกซึ่งถ้าประชาชนไม่เลือกก็จบไงถามว่าพี่เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วอย่างน้อยพี่ออกมาทำงานการเมืองแล้วพี่มาอาสาทำงานแล้วแต่ถ้าชาวบ้านไม่เลือกจบนั่นคือยอมรับเสียงประชาชนแล้วถ้าเราเป็น SME เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอาจจะเป็นแม่ค้าอะไรก็ได้ครับเป็นคนทำงานเราต้องสนไหมครับพี่ว่ารัฐบาลจะเป็นใครยังไงสนสิเพราะว่าชีวิตเขาขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับโดยเพราะยิ่งคนยิ่งยากจนคนยิ่งยากไร้เนี่ยมันต้องการนโยบายและสวัสดิการจากภาครัฐที่ดีครับซึ่งพอพูดถึงสวัสดิการรัฐเนี่ยมันก็เป็นปัญหาประเทศนี้แบบยาวนานครับถามว่าคุณเห็นประเทศที่เขาสวัสดิการดีๆเนี่ยครับคุณรู้ไหมเขาเก็บภาษีได้กี่เปอร์เซ็นต์ของ GDPเท่าไรครับพี่ 60% ของ GDP คุณเห็นประเทศไทยว่าเศรษฐกิจแย่เนี่ยประเทศไทยเก็บภาษีได้กี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP 16% ทำไมมันกลับตัวเลขมันกลับกันครับพูดง่ายเราเก็บภาษีได้1ใน4ของประเทศที่เขาสวัสดิการดีๆแต่เราอยากมีสวัสดิการดีๆแบบนั้นไหมแต่ให้จ่ายภาษีเพิ่มก็ไม่ไหวแล้วพี่มันเป็นไปไม่ได้ไงฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเราต้องทำให้ประชาชนคนไทยของเราเนี่ยรายได้ดีก่อนครับฉะนั้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือการแก้ปัญหาที่รากฐานของประเทศครับถ้าผู้ประกอบการรายได้ดีเขาจะมีปัญญาไปจ่ายภาษีครับแล้วคุณเชื่อมั้ย 16% GDP ที่จ่ายภาษีให้ประเทศเนี่ยนะมาจากประชากรประมาณ 4% เท่านั้นมันท็อปออฟพีระมิดแค่นั้นเองเลยเห็นมั้ยเห็นปัญหาของประเทศเรามั้ยฉะนั้นไก่กับไข่มันก็เกิดขึ้นน่ะคุณอยากได้ประเทศที่มีสวัสดิการรัฐที่ดีครับแต่เราไม่มีภาษีไปทำสวัสดิการรัฐที่ดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นคุณอยากได้ภาษีเยอะๆคุณต้องทำให้ประชาชนรวยครับอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจดีครับฉะนั้นสำหรับประเทศไทยพี่บอกเลยปัญหารากฐานเลยคือปัญหาเศรษฐกิจครับสิ่งที่พี่พยายามจะมาทำคือทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยดีประชาชนขายดีส่งออกดีนะเพิ่มคอนซัมชันในประเทศเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคลืมตาอ้าปากได้เศรษฐกิจลืมตาอ้าปากได้ถ้ามันดีปุ๊บเก็บภาษีได้พอเก็บภาษีได้ปัญหาสาธารณสุขปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องของไอสารพัดปัญหาการศึกษาเนี่ยมันจะถูกแก้เพราะเรามีตังค์ไปแก้ปัญหาครับแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคุณจะเอาตังค์ที่ไหนไปแก้เพราะถึงที่สุดรัฐบาลต้องขับเคลื่อนด้วยเงินภาษีของประเทศอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกไงว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นต้นตอของปัญหาอีกหลายอย่างแต่ถ้าเศรษฐกิจจะดีได้คุณต้องเอาคนที่มีความรู้มีความเข้าใจเข้าไปเป็นรัฐบาลนะอย่าไปเอานักเลือกตั้งอย่าไปเอามาเฟียท้องถิ่นครับซึ่งพวกนี้เขาก็หาประโยชน์ใส่ตัวนะซึ่งพี่คิดว่ามันอยู่ที่ประชาชนนะคุณเลือกส.ส.แบบไหนคุณได้รัฐบาลแบบนั้นเราเถียงไม่ออกอะนะแต่ถ้าผมตื่นมาผมก็ต้องเปิดร้านผมก็ต้องขายของเย็นปั๊บผมก็ต้องปิดร้านไปจ่ายตลาดผมต้องอินการเมืองขนาดนั้นเหรอพี่อยากจะบอกเลยนะถ้าคุณไม่อินการเมืองคุณจะโดนการเมืองเล่นงานชีวิตคุณมันขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่ขนาดนั้นเลยฉะนั้นการเมืองมีผลต่อชีวิตพวกเราทุกคนครับนะครับแต่ว่าวันนี้สำหรับพี่เนี่ยพี่ถือว่าพี่มาทำงานการเมืองเนี่ยพี่อยากเรียกร้องนักธุรกิจครับหรืออยากเรียกร้องคนที่มีความรู้ความสามารถครับหันมาทำงานการเมืองซะหันมาทำงานการเมืองของพี่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพวกคุณต้องไปเป็นส.ส.หรือพวกคุณต้องไปอยู่พรรคการเมืองสังกัดการเมืองทำงานการเมืองแล้วไม่ต้องทำมาหากินอื่นๆไม่ใช่ครับคุณต้องมีบทบาททางการเมืองบทบาททางการเมืองในที่นี้พี่หมายถึงถ้าคุณชอบพรรคไหนไปหาเขาเลยครับนะฮะไม่ต้องมาพรรคพี่ก็ได้ไม่ต้องมาพรรคพี่ก็ได้คุณไปหาพรรคการเมืองที่คุณชื่นชอบแล้วบอกว่าอยากมาช่วยคิดอยากมาช่วยระดมสมองแล้วอยากมาออกนโยบายคุณทำแบบนี้ครับแค่นี้ประเทศจะดีขึ้นทันทีถ้าทุกคนคิดกันแบบนี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะมีพรรคการเมืองที่แข็งแรงมันก็จะมีบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพและปริมาณมากพอที่จะไปขับเคลื่อนประเทศครับพี่เนี่ยไม่ได้บอกว่าพี่เก่งและพี่ดีแต่คนอย่างพี่อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นตัวเลือกล่ะที่อาจจะไม่เหมือนนักการเมืองในอดีตต้องมีคนแบบพี่อีกเยอะๆครับต้องมีอย่างนี้มาให้เลือกอีกเป็นร้อยๆคนครับแล้วถ้าเอาคนใหม่ๆที่มีความรู้มีความคิดและหวังดีต่อชาติบ้านเมืองไปทำงานการเมืองประเทศมันถึงจะดีขึ้นที่บอกเลยวันนี้นะคุณทะเลาะกันคุณลงถนนคุณตีกันจลาจลสุดท้ายมีใครข้างใดข้างหนึ่งชนะพี่ไม่รู้ข้างไหนชนะ
แต่พอชนะเสร็จทำไงต่อครับคุณก็ต้องไปหานักการเมืองมาบริหารประเทศอยู่ดีครับจริงไหมครับเพราะกลไกของประเทศมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้าเกิดคุณตีกันละข้างใดข้างหนึ่งชนะแล้วคุณไม่มีนักการเมืองที่คุณภาพดีและปริมาณมากพอครับปัญหาประเทศนี้ไม่เคยถูกแก้ครับพี่ผ่านมาตั้งแต่ยุคอะไรอ่ะตุลา14ตุลา6ตุลาถึงตอนนั้นพี่ยังเด็กแต่พี่ก็สนใจการเมืองแล้วพฤษภาธมินปี53ปี49ผ่านมาทุกยุคสมัยอ่ะข้อขวดของปัญหาประเทศนี้คือเราไม่มีคนที่เก่งและดีไปทำงานการเมืองเป็นอย่างนี้มาตลอดครับเชิญชวนใครที่คิดว่าตัวเองมีคุณค่ามีความรู้มีความสามารถไปทำงานการเมืองซะพรรคไหนก็ได้ครับพรรคไหนที่คุณชอบพรรคไหนที่คุณรู้สึกถูกจริตไปช่วยเขาเลยไปมีบทบาททางการเมืองครับมันพี่หมูแล้วมันพี่หมูไม่กลัวทัวร์ลงเหรอครับทัวร์ลงเป็นเรื่องธรรมชาติฮะแล้วจะจัดการยังไงคนเขาอยากมาช่วยพูดตรงๆผมว่าหลายๆคนก็กลัวทัวร์ลงเนี่ยแล้วจะจัดการยังไงเรื่องทัวร์ลงนี่เป็นปัญหาใหญ่นะพี่ก็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยประชาชนคนไทยหลายคนเนี่ยไม่กล้าแสดงความคิดเห็นครับเพราะการเมืองแบบทัวร์ลงนี่แหละครับคือไปด่าคนเห็นต่างครับแล้วด่าแบบไม่ให้งอหัวเลยครับด่าสาเสียเทเสียพี่ก็โดนครับพี่โดนทัวร์ลงเนี่ยนะบอกเลยว่านาทีหนึ่ง 5-60 คอมเมนต์นะพอหลังๆนี่ดู Facebook พี่หมูนี่โอ้โหทัวร์ลงบ่อยมากนะครับคือถามว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติไหมไม่ใช่ไม่ธรรมชาติครับมันมีการจัดตั้งมันมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งพี่ว่าหลายๆคนรู้ดีครับนะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้การเมืองเป็นเรื่องของการเกลียดชังคนเห็นต่างครับคุณว่าประเทศนี้มันจะดีได้ไหมคุณจะเอาคนที่เกลียดชังคนเห็นต่างมาบริหารประเทศไหมครับถ้าวันนึงเขาเป็นคนมีอำนาจเนี่ยแล้ววิถีทางการเมืองเขาคือเกลียดชังคนเห็นต่างเนี่ยครับถ้าเขามีอำนาจเขาจะจัดการคนเห็นต่างอย่างไรครับนี่คือคำถามครับงั้นวันนี้เนี่ยพี่กำลังจะบอกว่ารัฐบาลในอนาคตนะมันต้องเป็นรัฐบาลที่ประสานคนเห็นต่างให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้ครับนะคุณจะรักนู่นรักนี่คุณจะเกลียดนู่นเกลียดนี่ไม่เป็นไรครับนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณครับแต่ถึงที่สุดคุณต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแบบสันติและใช้สติปัญญาในการหาทางแก้ปัญหาร่วมกันครับนะคุณจะรักคนนู้นคุณจะรักไม่รักแล้วแต่คุณครับแต่ถึงที่สุดคุณต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับพี่ว่าเนี่ยเป็นภาระใหญ่เลยของรัฐบาลชุดหน้าครับนะรัฐบาลชุดนี้พี่ไม่มีความหวังนะโอเคครับพี่ครับแล้วขอกลับมาเอาการเมืองกับธุรกิจรวมกันนิดนึงนะฮะ SME กับสตาร์ทอัพบ้านเราครับมันยังขาดอะไรครับพี่แล้วมันต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนอะไรอย่างที่พี่บอกเลยนะ SME เนี่ยมันต้องเป็นกองทัพเศรษฐกิจของประเทศครับถ้าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ SME ได้นะครับมันจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำประเทศไปในตัวครับนะครับถ้าคุณจะแก้ปัญหา SME คุณต้องเอาเทคโนโลยีไปใช้ครับคุณต้องเปลี่ยนโมเดล business อะไรหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นออนไลน์ครับจีนเนี่ยทำความสำเร็จมาแล้วนะฮะจีนเนี่ยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมีปัญหาเรื่องประชากร SME เขาไม่มีโอกาสไม่มีศักยภาพที่จะเติบโตแต่สิ่งที่จีนทำเนี่ยคือเอาออนไลน์ไปบูสต์ SME ครับนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย SME จีนเนี่ยขายไปได้ทั่วโลกด้วยระบบของเว็บอาลีบาบาด้วยระบบของเว็บไปตู้ด้วยระบบของหลายๆบริษัทของจีนนะฮะคราวนี้ไทยเนี่ยเราก็ต้องสอนให้ SME ทำออนไลน์ให้เป็นนะฮะขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนให้ SME ของเราเนี่ยรู้จักเพิ่มมูลค่าผ่านเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรมเรื่องพวกนี้มันต้องกลุ่มคราวนี้ถามว่า SME คิดอย่างเดียวพอไหมไม่พอมันต้องมีบริษัทสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเนี่ยถึงแม้จะมีจำนวนน้อยและมีปริมาณไม่มากแต่พี่บอกเลยว่าสตาร์ทอัพมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจถ้าคุณไปดูบริษัทท็อป10ของโลกณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตมาก่อนครึ่งหนึ่งแต่ถ้าคุณไปดูบริษัทท็อป10ของเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ต่างจาก 30-40 ปีก่อนเลยมันยังเป็นธนาคารยังเป็นธุรกิจพลังงานยังเป็นธุรกิจที่เติบโตมาจากสัมปทานผูกขาดทั้งสิ้นนะถ้าโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยยังเป็นแบบนี้เนี่ยคุณไม่มีทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำครับงั้นเป้าหมายพี่เนี่ยพี่อยากจะทำให้ SME ไทยเนี่ยนะฮะซึ่งมีประมาณ 3-4 ล้านรายเนี่ยมันทำ GDP ให้ประเทศประมาณสัก 60%ครับแต่ปัจจุบันเนี่ย GDP ของประเทศที่มาจาก SME เนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับครับเพราะฉะนั้น SME ไทยมันต้องเติบโตมากกว่านี้ครับมันต้องมีส่วนในการผลักดันระบบเศรษฐกิจมากกว่านี้ครับไม่อย่างนั้นระบบประเทศเราทั้งหมดระบบเศรษฐกิจมันจะอยู่ในมือของบริษัทสเกลใหญ่เท่านั้นครับซึ่งมันไม่ไ
ไม่ควรจะเป็นมันต้องเปิดโอกาสให้ SME แต่ SME จะเปิดโอกาสได้เขาต้องมีเทคโนโลยีเทคโนโลยีจะมาช่วยเขาคือเทคโนโลยีจากบริษัทสตาร์ทอัพทั้งหลายถ้าเราผลักดันให้สตาร์ทอัพเนี่ยไปเปลี่ยนโมเดล business ให้ SME รู้จักขายของออนไลน์รู้จักใช้แอปพลิเคชันรู้จักการพัฒนาเทคโนโลยีโนว์ฮาวใหม่ๆรู้จักการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีหรือผ่านสตาร์ทอัพแล้วจับ2อันนี้มาบวกกันเนี่ยพี่บอกเลยเนี่ยมันเป็นหัวหอกที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ในเวลาไม่นานนักถ้าทำเป็นเนี่ยพี่ว่า 4-5 ปีเห็นหน้าเห็นหลังแต่ไม่เร็วนะครับไม่มีใครนอนไม่มีใครบอกว่าจะเสกประเทศไทยให้ดีขึ้นภายในปี2ปีพี่บอกเลยคนนั้นโกหกเป็นไปไม่ได้ครับครับนี่พี่หมูตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Office Mate เริ่มทำมานี่กี่ปีแล้วครับ30หรือเปล่าฮะ26 27 ปีที่ผ่านมามีการเรียนรู้อะไรบ้างฮะที่เรียนรู้ตลอดเวลาทุกคนเอาไปใช้ได้ฮะพี่ว่าเรียนรู้ตลอดเวลานะเพราะว่าพี่เป็นคนที่เจ็บเยอะขอตัวอย่างแบบจังๆตัวใหญ่ๆที่แบบเราเอาไปใช้ได้หน่อยครับพี่ง่ายๆเลยเยอะเลยนะมันเยอะว่ะไม่ออกเหมือนกันในเวลาตอนนี้จะอะไรพูดประวัติชีวิตต้องใช้เวลายกตัวอย่างอย่างเช่นนะช่วงหนึ่งเนี่ยตอนที่พี่ทำแคตตาล็อกใหม่ๆครับแล้วก็พี่ก็ทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วยครับพี่ก็ปิ๊งไอเดียเรื่องของการทำแคตตาล็อกผ่าน CD-ROM ครับนะคิดว่าเฮ้ยเราจะพิมพ์แคตตาล็อกเป็นเล่มๆไปยังไงครับทำเป็น CD-ROM แจกดีวะไม่กี่ตังค์เองครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเหมือนกับสั่งออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วยครับแต่เชื่อมั้ยโปรเจกต์เนี้ยที่พี่คิดว่าไอเดียมันเจ๋งโคตรเลยฮะเฟลหนักเลยปั๊ม CD-ROM ขึ้นมาเป็นพันๆแผ่นอ๋อเหรอฮะครับแจกไปไม่มีใครใช้เลยไม่มีใครเปิดดูไม่มีใครใช้เลยเหตุผลคือพี่ลืมคิดไปข้อนึงว่าบริษัทต่างๆไม่อนุญาตให้เอาซอฟต์แวร์แปลกปลอมเข้าไปอยู่ในระบบอ๋อเห็นไหมตายน้ำตื้นโอ้โหตกมาตายน้ำตื้นฮะนะนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆที่เราคิดไปไม่ละเอียดพอบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าไอเดียเราดีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเราไม่เห็นปัญหาจริงเนี่ยเรายังมีอีกมากมายที่เรานึกไปไม่ถึงครับนะดังนั้นทุกอย่างในชีวิตนึงก็เหมือนกันแหละพี่คิดว่าทุกคนเนี่ยแค่คิดและจินตนาการบวกความรู้ไม่พอครับบางอย่างสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่แน่ๆเนี่ยคุณลองไปทำสิมันไม่ใช่นะต้องไปพิสูจน์คอนเซ็ปต์หลายอย่างเนี่ยพี่ถึงบอกว่าประเทศเราเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยนักทฤษฎีไม่ได้ครับมันต้องเอานักปฏิบัติเนี่ยที่ทำงานมาแล้วผ่านประสบการณ์มาแล้วไปช่วยขับเคลื่อนประเทศครับนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นเลยฮะว่านักวิชาการไม่พอแล้วครับมันต้องเอาคนที่มีประสบการณ์แล้วคนมีประสบการณ์คนเดียวก็ไม่พอครับคุณต้องสู้กันเป็นฝูงอ่ะแพ็คทีมอ่ะครับซึ่งการแพ็คทีมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างที่พี่พยายามทำนะวันนี้พี่เป็นพรรคการเมืองก็จริงครับแต่พี่ก็พยายามจะรวบรวมเครือข่ายนักธุรกิจครับหัวก้าวหน้าครับมาช่วยพี่คิดครับขณะเดียวกันเครือข่ายตรงนี้เนี่ยไม่พอนะพี่ก็ต้องไปหานักธุรกิจที่เป็น SME เล็กๆมาเป็นเครือข่ายให้พี่ด้วยเพราะมุมของเขาพี่ก็ไม่เห็นอ๋อครับหรือบางครั้งพี่ก็ต้องมีเครือข่ายของนักธุรกิจสเกลหมื่นล้านแสนล้านครับแพ็คอยู่ครับเพื่อให้เขาฟีดความคิดบางอย่างมาหาพี่ครับอันนี้มันถึงจะออกมาเป็นนโยบายครับนะแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเป็นแพ็คทีมที่กระจายความคิดออกไปในวงกว้างเนี่ยมันจะเป็นนโยบายที่ practical ทำได้จริงและมาจากคนที่ลงมือทำมาก่อนแล้วทั้งสิ้นมันไม่ใช่นโยบายขายฝันนะครับครับก็มาถึงช่วงท้ายๆนะครับก็อยากให้พี่หมูฝากครับคือชื่อรายการเราชื่อทะยานนะครับก็เลยอยากจะให้พี่หมูทิ้งไว้นิดนึงครับว่าชีวิตหลังจากนี้เนี่ยพี่หมูจะทะยานไปทางไหนครับแล้วก็สำหรับคนอื่นฮะที่เขาอยากจะทะยานเหมือนกันเนี่ยคือทะยานไปทางไหนเหรอครับก็พยายามจะใช้ความรู้ประสบการณ์ที่ทำงานมาตลอด30กว่าปีในชีวิตเนี่ยมาพัฒนาประเทศนะครับทำได้ไม่ได้เนี่ยผมบอกไม่ได้หรอกนะฮะแต่มันก็เป็นเป้าหมายชีวิตอย่างนึงที่ตัวผมเองคิดว่าอยากจะทำตัวเองให้มีคุณค่ามากที่สุดอีกอันนึงที่ผมคิดเสมอเลยประเทศเนี้ยทำให้คนอย่างผมซึ่งฐานะไม่ดีบ้านเป็นหนี้เป็นสินใกล้หมดเนื้อหมดตัวล้มละลายลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ครับผมเป็นหนี้บุญคุณประเทศเนี้ยครับฉะนั้นถึงจุดนึงเนี่ยพอถึงจุดที่เราคิดว่าเราทำธุรกิจประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วเราก็อยากจะเอาความรู้ความสามารถเนี่ยมาทำงานเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินน่ะครับอันเนี้ยเป็นเป้าหมายที่ชีวิตจากนี้ไป5ปี10ปีอย่างนี้คงอยู่ตรงนี้ครับนะฮะแล้วเราก็พยายามจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้มันดีสมกับศักยภาพประเทศครับ
ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรดีมากนะเรามีภูมิศาสตร์ที่ดีมากเราเป็นฮับของ AEC เลยนะนะเราอยู่ในศูนย์กลางที่เชื่อมระหว่างจีนอินโดนีเซียซึ่ง2ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเป็นพันๆล้านคนนะฮะถ้าเราสามารถจัดสรรประเทศเราดีเนี่ยพี่เชื่อว่าประเทศเราไม่แพ้ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันแต่สิ่งที่มันรังแกประเทศมาโดยตลอดคือการเมืองวันนี้การเมืองเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงของการเจริญเติบโตประเทศนี้เราต้องมาช่วยกันทำการเมืองให้มันดีครับการที่จะทำการเมืองให้มันดีได้มีทางเดียวเลยนักการเมืองที่มีคุณภาพดีต้องมีปริมาณมากพอใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งคนดีมาช่วยกันทำงานการเมืองมาช่วยกันทดแทนบุญคุณแผ่นดินเท่านั้นเองแล้วคนอื่นอยากจะทะยานครับทำไงครับพี่พัฒนาตัวเองอย่าหยุดนะพัฒนาตัวเองอย่าหยุดครับคือคุณจะทำธุรกิจสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ย คุณต้องเก่งขึ้นตามสเกลธุรกิจครับนะสิ่งหนึ่งที่พี่บอกเสมอเลยตอนคุณมีลูกน้องเยอะๆเนี่ยไม่มีลูกน้องเก่งๆคนไหนอยากอยู่กับเจ้านายโง่ๆครับนะฉะนั้นถ้าคุณมีลูกน้องที่เก่งขึ้นทุกวันตัวคุณเนี่ยต้องเก่งกว่าลูกน้องครับคุณก็ต้องพัฒนาหนักกว่าลูกน้องขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าฉันมีตังจ้างอ่ะไม่พอนะครับครับนะฮะคือคุณจะเป็นผู้นำคนเนี่ยคุณต้องได้การเคารพนับถือครับการเคารพนับถือเนี่ยไม่ได้มาจากนามสกุลสายเลือดหรือตำแหน่งครับมันมาจากการที่คุณชนะใจลูกน้องครับคุณเป็นผู้นำคุณต้องชนะใจผู้ตามครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเรามีตัวอย่างเยอะแยะที่เห็นเลยว่าคนเป็นผู้นำแล้วไม่ชนะใจผู้ตามเนี่ยมันนำไม่ได้ไงครับครับนะครับวันนี้ก็ได้ข้อสรุปจากพี่หมูหลายอย่างนะฮะเราต้องรู้จักพ่อยอดขายและกำไรคือพ่อทุกสถาบันที่ชอบมากแล้วก็หัดประเมิน potential growth ให้ได้ว่าธุรกิจของตัวเองจะเป็นยังไงนะฮะความรู้บวกจินตนาการบวกลงมือทำอันนี้พี่หมูย้ำประมาณ10รอบเลยนะฮะตลอดลงมือทำแล้วไม่พอนะพี่อยากจะเพิ่มอีกอันนึงก็คือการลองเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็การพัฒนาตัวเองใช่ใช่ไหมฮะผมขอเติมข้อ6เลยฮะแล้วก็ไม่มีสิ่งใดในโลกเป็นของเราอย่างแท้จริงถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องยึดติดก็อย่าไปยึดติดครับนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนครับได้เชื่อว่าทุกๆคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะฮะได้ข้อคิดที่ดีแล้วก็ได้พลังใจจากพี่หมูไปเยอะมากนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดดีๆนะฮะเอาไปทำให้ชีวิตเราทะยานขึ้นไปแล้วก็พบกันใน EP ต่อไปของรายการทะยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนขอบคุณครับพี่หมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcastทะยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน